สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็นี่เอาชดาพรน้องบอลสีชดาพรนะครับสวยมากวันนี้ว่าจะผ่าหัวเดี๋ยวมาลื้อดูหัวนะครับมาว่าโตไหมนะครับโตไม่โตก็จะผ่าเพราะว่าบอลสีต้นนี้นี่มีแต่คนจองคนจองเยอะมากนะครับนี่ครับสวยเนาะนี่ลายเขาสวยนะมีเม็ดลึกด้วยดูสิสวยงามมากเดี๋ยวเรามาลื้อกันหัวจะใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่ก็จะผ่าได้สักต้นสองต้นก็จะผ่าสิชิ้นสองชิ้นก็จะเอาเพราะว่าเป็นบอลแบบผมไม่รู้ว่าใครผสมนะแต่มันไม่ค่อยมีในตลาดอ่ะเนาะมันแปลกดีนะครับมันสวยสวยมากนะครับมีแต่คนให้ความสนใจเอาไปลงในกลุ่มนี่มีแต่คนถามซื้อนะครับเพราะฉะนั้นราคามันขึ้นมันได้ราคาเราต้องรีบทำจำนวนนะครับทุกท่านก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนหรอกเนาะชดาพรนะครับนี่นี่เดี๋ยวเรามาลื้อพร้อมกันครับลื้อดูพร้อมกันเลยโอ้นี่ครับทุกท่านหัวโตเหมือนกันนะเนี่ยนี่หัวโตอยู่ใหญ่อยู่นะครับเนาะพอได้หลายชิ้นอยู่นะครับแต่งอกไม่งอกว่ากันอีกทีนี่โอ้โหสวย มาทำการลงมีดเลยนะครับอันนี้คือจะผ่าแบบไว้จอมนะครับเนาะถัดตรงนี้เลยนะครับผ่าแบบไว้จอมทุกท่านชัวนี่ผ่าแบบไว้จอมคือเราต้องผ่าถ้าเราไม่ผ่าเราไม่มีโอกาสได้จำนวนบอลสีนะเนี่ยนี่ผ่าแบบไว้จอมนะครับคือจอมเราก็จะเอาปลูกต่อเดี๋ยวผมก็จะปลูกต่อเลยอันนี้ปลูกต่อเลยนะครับเดี๋ยวนี่เรามาลงมีดกันมาดูกันซิว่าเราจะได้กันสักกี่สิน มาครับทุกท่านเรามาลงมีดกันเลยสำหรับบอลสีชดาพรนะครับชื่อก็เพราะนะชดาพรอันนี้ก็ได้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวลองเอาปลูกดูนะครับ เอาปลูกดูผ่ากลางเลยทุกท่านหัวจะนิ่มๆยังไงไม่รู้นะแต่ผมจะผ่าไปก่อนงอกไม่งอกว่ากันอีกทีนี่ผ่าแบบนี้ไปก่อนนะครับโอ้ทุกท่านตอนนี้ฝนตกครับผ่าบอลสีท่ามกลางสายฝนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตัดก่อนผมจะผ่าแบบครึ่งไปเลยนะทีนี้ก็ซอยครับทุกท่านสามหกนี่ก็กี่ชิ้นไม่รู้อะผ่าไปก่อนนะครับก็ผ่าชิ้นไม่เล็กนะครับเนาะชิ้นใหญ่ๆจะได้งอกไวๆนี นี่ได้ประมาณนี้นะครับใส่น้ำล้างเลยแค่นี้เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็เอาไปลงวัสดุอะไรวัสดุปลูกนะครับโอเคครับมาครับทุกท่านเรามาจัดเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเอาเรียงก่อนเรียงก็แบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับวางเงี่ยงๆตะแคงลงไปนี่ครับได้กี่ชิ้นไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมานับกันทีหลังเนาะวางไปก่อนจริงๆแล้วขั้นตอนมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ผมถ่ายแบบรวดรัดไงถ่ายรวดรัดให้ทุกท่านได้ชมนะครับการล้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับ
ล้างสะอาดก็พอเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำยาบีวงบีวันสารส้มอะไรแล้วนะครับผมก็ล้างให้มันสะอาดพอน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยนะครับมันก็งอกดีไงลดขั้นตอนในการทำลงใช้เวลาแบบน้อยลงนะครับนี่อ่ะดูซิมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ชิ้นทุกท่านนี่ครับชดาพร21ชิ้นงอกสัก5ชิ้นก็พอใจแล้วนะครับสำหรับบอนซีต้นนี้นะโอเคครับวันนี้ก็คลิปไม่มีอะไรมากนะครับมาผ่าหัวบอนซีชดาพรให้ท่านได้ดูนะครับชิ้นก็ไม่เล็กนะครับชิ้นประมาณนี้งอกไม่งอกไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะงอกหมดนะมันอาจจะงอกแค่ 2-3 ต้น 4-5 ต้นหรือไม่งอกเลยก็ได้ แล้วแต่เขานะครับเนาะเอาเขาว่านะครับถ้าเขางอกก็โชคดีไปเนาะใครที่รอบอนสีต้นนี้ก็รอกันไปก่อนนะครับเพิ่งทำนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับสำหรับการแบ่งปันบอนสีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีบอนสีแบ่งปันนะครับเพราะว่ามันยังไม่โตเนาะ มันโตไม่ทัน วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ